โผล่กันมาก็เจอหมึกเจอกุ้งตัวปักใหญ่กันเลยจ้าสวีดัสสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นแม่จ๋าเป็นคลิปที่ถ่ายทำไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่6เดือน4เด้อทุกคนเด้อเพิ่งจะเอามาลงก็เพราะว่าโทรศัพท์มันเสียทุกคนโทรศัพท์มันเสียนะคะเอาภาพเอาวิดีโอที่เราถ่ายออกมาไม่ได้นะคะปกติจะบันทึกภาพไว้ใน SD card นะคะแต่บังเอิญตอนนั้น SD card มันเต็มนะคะก็เลยบันทึกในเครื่องแล้วพอดีเครื่องพังทุกคนกว่าจะได้วิดีโอออกมานะคะก็เอามาลงล่าช้าไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ก็จะทยอยลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะทริปเมืองไทย6เดือน4นะคะ2023นะคะคลิปนี้เนาะเป็นคลิปอาหารมื้อแรกหลังจากที่เราเดินทางกันมาแบบยาวนั้นนะคะเป็นอาหารมื้อแรกของการเหยียบประเทศไทยในวันนี้นะคะก็เป็นบุฟเฟ่ที่โรงแรมที่พักเนาะอาหารหลากหลายอย่างนะคะเป็นบุฟเฟ่มื้อค่ำนะคะเป็นอาหารมื้อแรกที่ประเทศไทยหลังจากที่เราเดินทางกันมาแบบยาวนานมากๆนะคะสายการบินมีปัญหาเนาะพาอ้อมบ้านอ้อมเมืองกว่าจะมาถึงประเทศไทยเหมือยแอ่แล่เด้อนะคะก็เดี๋ยวเรามารีวิวอาหารบุฟเฟ่นะคะให้เพื่อนๆดูกันเนาะแบบว่าผ่านหูผ่านตานะคะก็ไม่ได้แบบว่าถ่ายจริงจังอะไรมากมายเนาะนะคะก็เกรงใจเขาเหมือนกันซูชิอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะโอเคเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่จ๋าจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายฮัลโหลเซอร์ยามีฮะเพอร์เฟคเยลโลว์เบอร์รี่เทสต์เอ็กแซคทลี่ไลค์วอทยูเมคแอทโฮม